ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel มาดามบ้านนาสวีเดนนะคะแวะเก็บเห็ดหลังเลิกงานค่ะทุกคนวันเข้าป่าไม่ได้ช่วงนี้คือเขายิงสัตว์นะคะวันนี้หลังเลิกงานให้สามีจอดแวะข้างทางค่ะในป่าที่อยู่ติดถนนแต่จะมีเห็ดไหมไปลุ้นกันจ้าพี่ๆน้องๆเห็ดเกาลัดโอ้ยเห็ดพึ่งเกาลัดค่ะทุกคนโอ้ยดีใจจัง1ดอกดอกแรกของเรานะคะป่าสวยมากค่ะมีเห็ดหรือไม่มีเห็ดมันก็ไม่แน่ใจนะคะเห็นว่ามันอยู่ติดถนนเฉยๆจ้าแล้วก็วิ่งเข้ามาได้5นาที10นาทีนะคะป่าสวยมากป่าตรงนี้อ่ะมันเคยสวยแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาตัดป่าไปบางส่วนแล้วค่ะเมื่อก่อนวันเคยไปเดินป่าด้านหลังนะคะแต่ตอนนี้คือโอ้ยเห็ดถั่วลันเตาค่ะแต่ว่าเรามาช้าไปนะคะเนี่ยค่ะเห็ดถั่วลันเตาค่ะพี่ๆน้องๆอันนี้คือแก่หมดแล้วนะคะนี่หรือไม่ก็เห็ดพิษเนี่ยแหละค่ะเพราะหัวเป็นสีแดงเวลาเก็บก็ต้องดูนิดนึงค่ะโอ้ยเต็มเลยตรงนี้ดูค่ะเต็มเลยค่ะเห็ดพิษขึ้นเต็มป่าเลยค่ะพี่ๆน้องๆ เห็นสวีเดนบางที่มีเห็ดพึ่งหวานออกช้าออกแบบท้ายฤดูกาลนะคะทุกคนวันก็เลยมาด้วยลุ้นด้วยค่ะฟังเสียงหมานะคะทุกคนแต่เขาไม่น่าจะยิงกวางตอนนี้ค่ะมันเป็นป่าที่สวยติดถนนเลยมันมีรอยคนเดินเต็มป่าเลยค่ะป่าน่าจะมีเห็ดเนาะแต่มองไม่เห็นเลยอุ้ยเห็นเห็ดเกาลัดค่ะทุกคนนี่เห็ดเกาลัดอีกดอกนึงใช่ไหมอ่ะแก่แล้วนะคะแก่แล้วเห็ดเกาลัดค่ะเห็ดมันปูค่ะทุกคนจ๋าเห็ดมันปูสีเหลืองสีเดียวกันกับใบไม้เลยนี่นะคะช่วงนี้คือเขาใกล้จะเน่าแล้วค่ะใกล้จะแบบท้ายฤดูกาลนะคะแต่ก็ยังมีให้เก็บอยู่นี่ดูป่าเมื่อก่อนมันเคยเจอเห็ดพึ่งหวานที่ป่านี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้คือเรามาท้ายฤดูมากๆเลยพี่น้องดูใบไม้ร่วงหมดเลยค่ะต้นไม้กระโหลนหมดแล้วนะคะมันเคยมีเห็ดมันปูค่ะทุกคนจ๋าวันเดินมาสุ่มๆเดาๆเอานะคะเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นเห็ดเลยจ้ามีแต่ใบไม้ร่วงนะคะเห็ดดำค่ะพี่น้องหนาวหนาวแล้วดอกจะแข็งแบบนี้เลยนะคะอันนี้โดนแดดไปบ้างแล้วค่ะเพิ่งเกิดกันเองค่ะทุกคนเต็มเลยเต็มเลยได้ลุ้นอยู่เด้อนี่เอาไปหมกกินแซ่บๆค่ะนี่ค่ะ
ไซส์นี้หมกอร่อยเด้อสวยมากเลยพี่ๆน้องๆโอ๊ยว่าจะดึงไม้ออกโอ้สวยมากเลยพี่น้องป่าข้างทางก็มีให้เก็บกินนะคะเห็ดดำจ้านี่ขายยาวๆดอกสวยมากค่ะเอาไปหมกค่ะทุกคนจ๋านี่บานเป็นดอกไม้เลยค่ะขายใหญ่สวยมากเก็บใส่ถุงผ้าค่ะวันนี้หนาวนะคะจับเห็ดเหมือนจับก้อนน้ำแข็งเลยค่ะเดินมาเจอเห็ดมันปูค่ะเฮ้ยแก่ไปยังเนี่ยค่ะตรงนี้มีดอกแก่ด้วยนะคะเห็ดดำกำลังเกิดดอกเล็กๆค่ะทุกคนเต็มเลยเดี๋ยววันพ่อมาเก็บนะคะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเล็กเกินค่ะดูค่ะทรงดอกไม้ด้วยนะสวยๆเลยก็ไปกันต่อไปกันต่อหนาวหนาวเดี๋ยววันก็เดินออกแล้วนะคะโอ้ยนี่ตรงนี้พอได้นะคะอุ้ยเต็มเลยทุกคนดอกเล็กๆค่ะอู้เห็ดดำเพิ่งเกิดสวยมากเลยค่ะดูดูบรรยากาศในป่าไปค่ะพี่ๆน้องๆเสร็จหมดแล้วนะคะเรียกว่าเดินจบป่าแล้วค่ะป่าสั้นๆเล็กๆก็วิ่งเข้ามาสักประมาณ10นาทีเฮ้ยอยากเข้าป่ามากแหละทุกคนเอ๋ยเพียงแต่ว่าเราทำงานเนาะแล้วก็อพาร์ตเมนต์เรามันไม่อยู่ใกล้ป่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะปีหน้าเอาไหมจ้าปีนี้สำหรับวันเรียกว่าอุปสรรคไม่ค่อยสะดวกนะคะจะเรียกว่าอุปสรรคก็ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกในการเก็บเห็ดเลยปีหน้าเถอะปีหน้าเถอะเราได้ลุยกันยาวๆแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะมองหาเห็ดดำคือใบไม้เนี่ยมันสีเดียวกันกับเห็ดเลยวันก็ เดินตรงมาใหญ่เลยคิดว่าเห็ดนะคะดูค่ะโอเคค่ะออกกันพี่น้องโอ้ยเต็มเลยค่ะเห็ดดำนะคะอุ้ยเต็มเลยนู่นขาสวยๆค่ะอุ้ยดอกนี้ดอกใหญ่มากอยู่ในใบหญ้าเก็บยากนิดนึงนะคะแต่ก็ดึงต้นมันแล้วก็เอ้ยดึงก้านเนาะก้านอันนี้เก็บยากก็ไม่เอานะคะเป็นเชื้อปีหน้าไปกำลังเอาเห็ดใส่ถุงนะคะทุกคนเหมือนน้องหายไปไหนนานพี่อาจจะหายไปไหนคุณน้องนะคะขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาค่ะแบบไม่ได้คือไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบปักขาตั้งกล้องนะคะคือเก็บรีบๆนี่ตรงนี้สวยมากค่ะทุกคนเป็นดอกไม้เลยดูค่ะ
สดสดอย่างนี้คือขาจะกรุบกรอบมากแม้แต่เห็ดดำแห้งก็เอาไปหมกอร่อยนะคะแกงอร่อยค่ะกลิ่นคล้ายๆกับเห็ดขอนไม้บ้านเราค่ะเขาเรียกว่าอะไรเห็ดกระด้างค่ะเห็ดกระด้างแต่มันจะไม่เหนียวแบบนั้นนะคะอันนี้คือกรอบกรอบอร่อยอร่อยจ้านี่ไปค่ะลุ้นกันต่อค่ะอุ้ยขึ้นเป็นกลุ่มเลยตรงนี้มองมาเห็น 2-3 ดอกนะคะไม่ใช่ตรงนี้นะคะทุกคนด้านข้างมือวันเดี๋ยวนะนี่นี่เห็ดดำค่ะขึ้นเป็นกลุ่มขาอุ้ยดูค่ะดูค่ะขาแบบเดี๋ยวไปตัดที่บ้านนะคะพี่ๆน้องๆโอ้ยสวยมากมองมาแบบเห็นขายาวๆค่ะป๊าดนี่โอ้ยแก่ยังยังนะคะดูค่ะโอ้บานเป็นดอกไม้ป๊าดสวยดูเอามาทั้งมอสเลยนะคะดูฟินฟินใครมีเวลาเก็บขายปีนี้คือได้เงินเยอะเลยค่ะส่วนของวันก็คือขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่ๆน้องๆวันทำงานเก็บเห็ดขายเนี่ยเป็นความสนุกแล้วก็ความชอบส่วนตัวค่ะส่วนเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับวันคือไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเห็ดขายนะคะทุกคนวันทำงานค่ะแล้วก็เงินเดือนของวันก็ดูแลตัวเองได้สบายมากค่ะทุกคนจ้าทีเนี้ยเก็บเห็ดก็คือเก็บก็ขายเวลาเก็บก็ตั้งใจขายนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบตั้งหน้าตั้งตาเก็บเห็ดอย่างเดียวนะคะทุกคนตอนนี้ก็ไปทำงานทุกวันเลยค่ะนี่เจออีกค่ะทุกคนเฮ้ยจะออกแล้วเด้อเนี่ยจะเต็มถุงผ้าแล้วค่ะทุกคนจ๋ายิ่งเดินยิ่งเจอค่ะโอ้ยว่าจะ1หมกนี่ไม่ใช่แล้วนะคะเยอะมากอันนี้กินล้วนๆค่ะช่วงนี้ทุกคนจะถึงทางออกอยู่แล้วนะคะเต็มเลยค่ะเอาไปแบบนี้เลยเด้อรวบกระจุกดึงเลยค่ะทุกคนนี่เต็มถุงผ้าค่ะทำเป็นเล่นไปอันนี้แก่แล้วนะคะเมื่อกี้เราเอานะเดี๋ยวตอนนี้เรามีตัวเลือกเราบอกแก่แล้วเราไม่เอานี่ค่ะเพราะตอนนี้เราเจอแบบเด็กๆออกๆเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เยอะเลยค่ะโอ้ยอันนี้มันเป็นหมอกแล้วนะคะเหมือนมันจะแก่เหมือนมันจะเน่าค่ะทุกคนจ๋าเต็มเลยค่ะป๊อดป๊อดพี่น้องเอ้ยโอ้เห็ดดำปีนี้เห็ดดำปีนี้โอ้ยยอมในความหลายคักจ้านี่แค่ป่าเล็กๆข้างทางค่ะมันมองหายากแต่ว่ามันมีเต็มเลยค่ะไม่ได้หายากนะคะแต่มันสีเดียวกันกับใบไม้ค่ะทุกคนยิ่งมองยิ่งเจอเลยค่ะโอ้โหเยอะๆเยอะมากมาถึงบ้านแล้วค่ะมาชมกันค่ะนี่มันเก็บใส่ถุงผ้าที่เราเอาไว้ไปช้อปปิ้งนะคะ
ได้เป็นกิโลพี่ๆน้องๆแป๊บเดียวค่ะแต่ว่าเอาดินมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดแล้วก็รอชมเมนูเห็ดดำทัดคันตาแรนสวีเดนนะคะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ